สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องนิสัยมีสติในทุกย่างก้าวของชีวิตขอความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พระธรรมทายาททุกรูปทุกท่านอันที่เราได้เข้ามาบทแล้วสิ่งที่จะต้องทำก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความเจริญรุ่งเรืองก็จะบังเกิดขึ้นธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเพราะนั้นเราจึงควรเป็นผู้ประพฤติธรรมการที่เราจะฝึกตัวฝึกใจให้หยุดให้นิ่งได้เร็วนั้นก็ควรที่จะมีสติในทุกอิริยาบถการปฏิบัติธรรมแม้นเรานั่งสมาธิแล้วนอกรอบของการปฏิบัติธรรมเราก็ควรปฏิบัติต่อไปด้วยมันอาจจะยากสักหน่อยนึงแต่ว่าค่อยๆทำไปในที่สุดเราก็จะคุ้นเคยสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่นั้นก็จะต้องทบทวนศีลสมาธิปัญญาก็ขอทบทวนว่าพระภิกษุควรมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้มีศีลสำรวมในพระปฏิโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้นประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเป็นผู้มีศีลก็คือศีล227สำรวมในพระปฏิโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระคือข้อที่ควรประพฤติโคจรเป็นที่เที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้นประมาณเล็กน้อยก็คือเห็นอาบัติเล็กอาบัติน้อยเนี่ยเหมือนเป็นอาบัติใหญ่ไม่ปล่อยให้ต้องล่วงอาบัติมีความละอายอิริมีความเกรงกลัวโอตตัปปะแม้อาบัติเล็กอาบัติน้อยเราก็จะไม่ยอมต้องอาบัติเพื่อที่จะให้ศีลของเรานั้นบริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลสำรวมในพระปฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้ประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายก็ศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาในศีลเราก็จะต้องมีอินทรีย์สังวรอันอยากจะรักษาศีล227แล้วต้องมีอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจเป็นยังไงภิกษุเป็นผู้เห็นรูปแล้วไม่ยึดถือนิมิตอนุพยัญชนะหมายถึงไงนิมิตหมายถึงว่าเราเห็นผู้หญิงเนี่ยสวยเนี่ยทั้งตัวนี่นิมิตอนุพยัญชนะก็คือผมขนเล็บฟันสวยผมสวยเล็บสวยฟันสวยผิวสวยอย่างนี้เป็นอนุพยัญชนะคือไม่ยึดถือในนิมิตในอนุพยัญชนะภิกษุฟังเสียงแล้วเสียงเพราะก็ไม่ยึดถือนิมิตอนุพยัญชนะในเสียงนั้นไม่ยึดถือเพราะว่าถ้ายึดถือแล้วอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาคือความโลภอยากจะได้พยาบาทเมื่อไม่ได้ก็โกรธพยาบาทก็จะมันเกิดขึ้นซึ่งอภิชฌาและพยาบาทนี้เป็นอกุศลธรรมย่ำเบียดเบียนย่ำยีภิกษุนั้นให้วอดวายดังนั้นพระเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปอันน่าปรารถนาน่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่ากำหนัดชักให้ใคร่จนให้กำหนัดมีอยู่หากภิกษุเพลิดเพลินหมกมุ่นผัวพันภิกษุย่อมเข้าไปสู่ที่อยู่ของมารภิกษุย่อมถูกมารครองรัดมัดด้วยบ่วงภิกษุย่อมถูกมารผู้มีบาปทำได้ตามใจปรารถนาดังนั้นเราจะต้องสำรวมระวังเห็นตามอารมณ์ว่าไม่งามนี่ไม่ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะเห็นรูปไม่ยึดถือนิมิตอนุพยัญชนะได้ยินเสียงไม่ยึดถือนิมิตอนุพยัญชนะได้กลิ่นก็เช่นเดียวกันได้รสก็เช่นเดียวกันได้สัมผัสก็ไม่ยึดถือหรืออารมณ์เกิดขึ้นทางใจในความยินดีในเรื่องของเพศตรงข้ามหรืออารมณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเราก็ไม่ยึดถือคือไม่ติดเมื่อเราสำรวมอย่างนี้อกุศลธรรมคือบาปไม่สามารถครอบงำได้บาปอกุศลหมองมืดเมื่อมองมืดก็มองไม่เห็นคือไม่เห็นศูนย์กลางกายไม่เห็นพระธรรมกายบาปอกุศล
มืดมองไม่เห็นบุญกุศลสว่างมองเห็นองค์พระธรรมกายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสำรวมระวังนี่แหละไม่ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะให้เราปิดกั้นให้ดีอย่าให้ดวงแก้วถูกโจรเอาไปเหมือนอย่างบ้านเรานี้ปิดประตูปิดประตูปิดหน้าต่างให้หมดเพื่อไม่ให้โจรเนี่ยเข้ามาขโมยดวงแก้วรัตนะอันมีค่าจากในบ้านเราไปการปิดประตูปิดหน้าต่างก็คือนี่แหละไม่ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะไม่ให้ธรรมะที่อยู่ในภายในนั้นต้องหายไปเรื่องการที่เราจะมีสตินี่เราก็ต้องมีความสำรวมระวังไม่ยึดถือนิมิตไม่ยึดถืออนุพยัญชนะเพราะว่าเมื่อเรายินดีแล้วเนี่ยความกำหนัดยินดีมันเกิดขึ้นเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความกำหนัดเกิดความเร่าร้อนเกิดความมองความมัวความมืดมันก็มองไม่เห็นเพราะนั้นจึงต้องสำรวมระวังเมื่อเราเห็นภัยเห็นโทษอย่างนี้ปฏิบัติธรรมแม้นเวลาฉันตั้งแต่ตื่นนอนทีเดียวเอาตั้งแต่ตื่นนอนว่าเมื่อเราตื่นแล้วเราก็กำหนดภาวนาสัมมาอรหังกำหนดดวงไว้ที่ศูนย์กลางกายของเราอย่างสบายๆเดินเข้าห้องน้ำแปรงฟันล้างหน้าถ่ายหนักถ่ายเบาเราตื่นองค์พระและภาวนาไปอย่างสบายๆได้ไม่ต้องซีเรียสไม่มุ่งหวังอะไรไม่ต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่ติดในบุคคลสัตว์สิ่งของแม้จะมีอารมณ์เก่าๆเกิดขึ้นในใจเราก็ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทำภาวนาไปมีสิ่งที่ต้องการก็คือธรรมะภายในต้องการอยู่ภายในไม่ต้องการอยู่ภายนอกต้องการความละเอียดภายในไม่ต้องการความหยาบภายนอกให้เราคิดอย่างนี้สอนตัวเองอย่างนี้เราบวชแล้วเราต้องการเข้าถึงธรรมะเข้าถึงพระธรรมกายเราก็ต้องเอาใจไว้ในตัวเราและภาวนาไปเข้าห้องน้ำเดินมาจากห้องน้ำก็ภาวนาไปนุ่งห่มทรงจีวรสังฆติรัดประคตหรือผ้ารัดอกเราก็ประคองใจไปอย่าไปคุยเรื่องไร้สาระอย่าไปคุยเรื่องที่ทำให้ใจเร่าร้อนเรื่องที่จะต้องคุยเนี่ยมีแค่10เรื่องเท่านั้นคือเรื่องมักน้อยคือได้มากเอาแต่น้อยสันโดษพอใจตามมีตามได้สงัดอยู่ในที่สงัดไม่คลุกคลีไม่คลุกคลีคือไม่คุยเรื่องวัตถุกามทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสสวยๆนั้นมีความเพียรมีความเพียรคือนั่งเดินยืนนอนทำตลอดศีล227สมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเมื่อเราบทแล้วควรคุยกันแค่นี้เท่านั้นอย่าไปคุยเรื่องนอกเหนือจากนี้ถ้าคุยนอกเหนือจากนี้เรียกว่าเดรัจฉานคาถาคือคาถาไปตามขวางวาจาเครื่องกายไปตามขวางเหมือนอย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีกายไปตามขวางอกเลื้อยไปกับดินงูสุนัขสี่เท้าหกเท้าหลายเท้าก็ตามเนี่ยไปตามขวางแต่มนุษย์เราตัวตรงไม่ขวางสัตว์เดรัจฉานกายไปตามขวางและใจยังขวางอีกก็คือดำริในกามดำริในพยาบาทดำริในเบียดเบียนแต่มนุษย์มีกายไม่ขวางแม้จะมีดำริในกามดำริบ้างแต่ก็ยังมีดำริในธรรมยังมีธรรมสัญญาและปฏิบัติธรรมสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เพราะฉะนั้นเรานี้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วได้น้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้ตั้งใจอธิษฐานจิตบ่อยๆว่าขอให้เรามีสติในทุกอิริยาบถทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนในรอบเข้าไปนั่งสมาธิในรอบออกมานอกรอบก็ทำเหมือนเดิมอธิษฐานจิตด้วยว่าขอให้เรามีสติในรอบเหมือนอย่างในรอบนอกรอบเหมือนอย่างในรอบทำเหมือนกันจึงจะสามารถเอาประสบการณ์ล่าสุดเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ให้อยู่ในที่ที่สบายคือที่ใดสบายแล้วเราก็อยู่ที่นั้นอริยบทที่สบายฤดูที่สบายธรรมะที่สบายบุคคลที่สบายห่างไกลคนที่ฟุ้งซ่านเข้าใกล้คนที่มีจิตใจตั้งมั่นห่างไกลคนที่อ่อนแอเข้าใกล้คนที่เข้มแข็งเรื่องราวใดๆที่จะทำให้ฟุ้งซ่านเราไม่คุยเข้าใกล้ใครแล้วฟุ้งซ่านเราก็ออกห่างกินอาหารอย่างไรแล้วสมาธิเสียเราก็ออกห่างนุ่งห่มอย่างไรแล้วดีเราก็นุ่งห่มอย่างนั้นอาบน้ำแล้วนั่งสมาธิดีเราก็อาบน้ำแล้วนั่งสมาธิยืดเส้นก่อนสบายแล้วนั่งสมาธิได้ดีเราก็ยืดเส้นก่อนสบายแล้วนั่งสมาธิสังเกตดูว่าเราอยู่ในอิริยาบถไหน
และทำได้ดีเราก็ควรอยู่ในอิริยาบถนั้นแต่ว่าเราควรจะปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายในอดีตทั้งหมดไม่ควรตามคิดนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าไม่ควรตามคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไรและไม่กังวลในเรื่องที่ยังไม่มาถึงแต่บุคคลใดเห็นธรรมะในปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลนบุคคลนั้นชื่อว่ามีราตรีเดียวเจริญนั้นเราจึงจะต้องรักษาสติมีใจอยู่กับศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดภาวนาไปเรื่อยๆทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนมุ่งที่จะทำใจให้สงบหยุดนิ่งแต่ว่าอย่าให้เครียดอย่าให้ตึงให้อย่างเบาสบายให้ปล่อยวางในทุกๆเรื่องปล่อยให้หมดให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปเป็นของหลอกลวงเป็นของจอมปลอมเหมือนพยับแดดเหมือนรอยขีดไม้ในน้ำเหมือนเมื่อเวลาฝนตกตุ่มน้ำเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปคนเราเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายตายหมดแม้นเราเองก็ต้องตายเราได้ตายแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหลือแต่เพียงกายกับใจเหลือแต่เพียงศูนย์กลางกายฐานที่7เท่านั้นเดินไปภาวนาสัมมาอรหังไปถ้ามันตึงเราก็เปลี่ยนเป็นตายตายตายหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขแผ่เมตตาไปอย่างนี้ให้เราท่านทั้งหลายเข้าใกล้บัณฑิตใครที่ดูแล้วทำให้เราสงบใจเราก็คบกับคนนั้นเข้าใกล้บัณฑิตห่างไกลคนที่ทำให้เดือดร้อนกายเดือดร้อนใจช่วยเหลือตัวเองให้เรามีตนเป็นที่พึ่งมันพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอัตตทีปาอัตตสรณานานยัสสรณาจงมีตนเป็นเกาะจนมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมทีปาธรรมสรณานานยัสสรณาจงมีธรรมเป็นเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยตนเท่านั้นที่จะพึ่งตนเมื่อเราพึ่งตนเองในที่สุดเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายขอให้เราท่านทั้งหลายพึ่งตนเองด้วยการมีสติในทุกอิริยาบถปล่อยวางทุกเรื่องและในที่สุดใจเราก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7สามารถเอาประสบการณ์ล่าสุดเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ทำได้ทั้งนอกรอบในรอบก็ขอให้ธรรมทายาททุกรูปจงสว่างไสวเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าในวิชาธรรมกายและช่วยกันสืบสานวิชาธรรมกายขยายไปทั่วโลกได้โดยง่ายจงทุกท่านทุกประการเทอญ